กิจกรรมที่ได้รับความนิยมในสวนนงนุชก็คือการเรียนทำอาหารห้องเรียนแห่งนี้ต้อนรับผู้คนได้เกือบร้อยคนเมนูที่จะใช้สอนนักเรียนนะคะก็คือต้มยำกุ้งต้มขาไก่แกงเขียวหวานสลัดโรส่วนเมนูที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือผัดไทยและส้มตำค่ะนักเรียนทุกคนจะต้องสวมชุดที่เตรียมไว้ให้นะคะโดยผู้สอนในวันนี้ก็คือเชฟอัมพันซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้เชฟบอกว่าเคล็ดลับของการทำส้มตำให้อร่อยคือลำดับของการใส่วัตถุดิบและการตำให้แหลกพอดีเข้าน้ำเข้าเนื้อซึ่งก็จะทำให้รสชาติของส้มตำนั้นแตกต่างกันไปตำส่วนอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมก็คือผัดไทยเชฟบอกว่าเคล็ดลับก็คือการผัดเส้นให้เร็วค่ะวัตถุดิบที่ใช้สอนนักเรียนเหล่านี้นะคะเป็นผลผลิตมาจากโรงครัวกลางซึ่งมีหน้าที่ในการรับวัตถุดิบจากชุมชนนำมาล้างหั่นแปรรูปเพื่อที่จะส่งไปให้กับร้านอาหารที่อยู่ภายในสวนนงนุชที่มีถึง5จุดด้วยกันค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นแหล่งแปรวัตถุดิบนะคะที่จะมาจากทุกทั่วสารทิศในพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีการนำมาล้างซึ่งทางด้านห้องล้างเนี่ยอยู่ทางด้านนู้นนะคะแล้วก็ห้องนี้จะถือว่าเป็นห้องแปรรูปอย่างที่เห็นค่ะอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้เป็นแครอทนะคะเป็นผักต่างๆที่ถูกนำมาไว้ที่นี่และจุดนี้ค่ะเป็นจุดสำคัญก็คือว่าจะมีพนักงานหลายๆท่านเนี่ยนะคะแปรรูปอันนี้ก็เป็นการหั่นปอกเปลือกของแครอทที่จะถามว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยคือจะเป็นศูนย์กลางในการรวมแล้วก็เป็นการแปรทุกอย่างแล้วก็ส่งไปที่โรงครัวต่างๆที่มีอยู่ในสวนนงนุชมากถึง5แห่งด้วยกันใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างแครอทวันนี้เมื่อสักครู่ที่สอบถามเนี่ยนะคะใช้ไปมากถึง80กิโลต่อวันใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เนี่ยนะคะเปลือกต่างๆทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งเขาจะนำไปแปรรูปเพื่อที่จะทำเป็นปุ๋ยด้วยพี่ๆเหล่านี้ก็จะใช้เวลาอยู่ในครัวทั้งวันเลยนะคะเพื่อปอกหั่นสับแล้วก็เตรียมวัตถุดิบทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีส่วนของเบเกอรี่นะคะได้จังหวะพอดีเมื่อทีมงานเดินเข้าไปเอแคลร์ร้อนๆออกมาจากเตาเชฟได้ใส่ครีมชีสบลูเบอรี่และให้ทีมงานได้ลองชิมด้วยส่วนขนมไทยไม่ขาดค่ะพนักงานกำลังเตรียมถ้วยตะโก้ใช้เตยหอมที่ปลูกในสวนและยังมีวุ้นใบเตยแฟนซีที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยโรงครัวแห่งนี้มีพนักงาน60คนนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ประจำที่สำคัญสวนนงนุชได้รับซื้อวัตถุดิบจากชุมชนและชาวบ้านบริเวณโดยรอบเป็นการส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีรายได้และมีงานทำอีกด้วยนอกจากวัตถุดิบที่ซื้อจากชุมชนแล้วยังมีผักสลัดที่ปลูกเองมากถึง93แปลงถูกนำมาใช้ในร้านอาหารซึ่งการสอบถามผู้ดูแลสวนผักก็พบว่าสิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้ผักสลัดเหล่านี้เติบโตได้ดีและก็งามคือการผสมดินให้ถูกต้องโดยผักสลัดที่อยู่ในจานอาหารของที่นี่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดและมีให้เก็บตลอดทั้งปีค่ะ